พระทูตบอยส์เนี่ยเริ่มเรียนเพราะว่ารักมันหรือว่าถูกบังคับผมเริ่มเรียนเพราะว่าตอนที่ผมมาประเทศไทยครั้งแรกพูดไทยไม่ได้สักคำนะครับมาเป็นเรียนตอนนั้นมานี่มาฐานะที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองตอนนั้นส่งมาทำงานแล้วแต่สถานทูตและพูดภาษาไทยไม่ได้แม้แต่คำเดียวไม่ได้สักคำเลยนะครับเพราะว่าอะไรทูตตอนนั้นเขาเชื่อว่าเราไม่ต้องเรียนภาษาไทยเพราะว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษดังพอสมควรทุกคนจะเข้าใจเรานะดังพอสมควรเพราะฉะนั้นผมตอนนั้นท่าทีของกระทรวงต่างประเทศอเมริกายังเป็นทูตคนนั้นคนเดียวนะฮะแต่เรามีสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่โอเคแล้วได้นะครับแล้วไม่ใช่เป็นท่าทีของทานเลยนะฮะท่าทีของมหาอำนาจบอกเราไม่ต้องเรียนภาษาท้องถิ่นหรอกไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคดีเดียวนะไม่คดีเดียวคดีเดียวแล้วพอเรียนปั๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ายากไหมผมตัดสินใจว่าจะเรียนเพราะว่าผมรู้สึกหงุดหงิดที่จะอยู่ในประเทศโดยที่พูดอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นผมจ้างครูส่วนตัวครับทุกวันก่อนเข้าทำงานจะนั่งโต๊ะที่ห้องอาหารของสถานทูตแล้วก็เราจะคุยกันผมเหมือนเด็กเล็กมากเลยนะครับครับนี่คืออะไรนี่คือถ้วยเขียนถ้วยกับครูนี่จะนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มาตั้งตำราเรียนหนังสือไม่มีตำราไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อย่างนี้ดีกว่าไหมวิธีเรียนคิดว่านะท่านทูตทั้งสองวันดีกว่าครับครับผมคุ้มว่าดีกว่าครับกับตัวอักษรเราเอาแบบเด็กๆหัดภาษาคือพูดเลยไม่ใช่อ่านแต่ตำราหัดพูดเลยคือเราตั้งชื่อให้วิธีการอย่างนี้เรียกว่าพูดฟังพูดมาก่อนครับจะได้ผลดีกว่าครับแต่ผมรู้ความลับของท่านทูตบอยส์เรียนภาษาไทยเนี่ยไปดูละครทีวี4แผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมของละช่องด้วยนะครับละช่องใจด้วยนะเออถ้าดูละครมีเพื่อนคนหนึ่งที่พูดไทยได้ฝรั่งคนนั้นบอกว่าถ้าสกิปอยากจะเข้าใจภาษาไทยอ่าน4แผ่นดินอ่านตอนนั้นอ่านเขาพูดว่าอ่านนะโอ้อ่านยากผมอ่านยากตอนนั้นอ่านไม่ออกเลยนะตอนนั้นแต่โชคดีนะครับช่วงนั้นซีแพนดินออฟทีวีเป็นมินิซีรีส์อ๋อเป็นละครโชคดีกว่านั้นก็คือคนที่เล่นเป็นแม่พลอยก็คือจินตราสุขภัทรซึ่งชอบเป็นพิเศษซึ่งผมเคยชอบก่อนที่รู้เรื่องประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยออกหนัง Good Morning Vietnam อ๋อโรบินวิลเลียมส์หนังที่ผมชอบมากเลยหลงรักเขาละสิตั้งแต่ตอนนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับหลงชอบเขาอ่ะหลงที่จะดูละครจากติดแล้วก็ติดละครใช่ไหมติดมากเลยนะครับอัดเทปทุกตอนเลยนะครับแล้วฟังได้ทุกคำไหมไม่เพราะว่าตอนนั้นไทยรัฐเคยมีทุกวันนะฮะใช่มีบทย่อซีเรียลบทย่อใช่เพราะฉะนั้นผมจะใช้บทย่อจากไทยรัฐมานั่งกับคุณครูภาคาแล้วก็เราจะหลังจากที่ได้ดูก็จะดูก่อนหรือหลังดูดูก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็ดูอีกโอ้ถ้ามีเวลาแล้วในหนังสี่แผ่นดินจะพูดช้ามีก็มีทุกประเภทเลยนะครับนี่คือสมัยถึงที่วิกเตอร์เพื่อนมาผมแนะนำเขาบอกว่าถ้าจะรู้จักสี่แผ่นดินคุณจะรู้จักทุกภาษาทุกประเภทของประเทศไทยภาษาภายในครอบครัวภาษาในพระราชวังภาษาระหว่างพี่น้องภาษาระหว่างพ่อแม่กับลูกภาษาทุกประเภทเลยนะครับถูกต้องด้วยแล้วก็เขียนเพราะว่ามอมคือเขียนโดยตรงจากการพูดเลยนะถูกต้องบางคำไม่ได้เจอในดิกชันนารีเลยนะแต่ว่าท่านทูตบอยส์เนี่ยจะมีสายข่าวลึกกว่าคนอื่นเท่าที่สายข่าวผมบอกนะก็บอกสิรู้อะไรบ้างเพราะว่าท่านทูตเนี่ยจะประเมินสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าแม้กระทั่งมากกว่าสื่อมวลชนไทยด้วยซ้ำไปจริงไหมเรื่องนี้ไม่จริง CIA ก็อาจจะมีข่าวกรองใกล้ชิดกับฝ่ายข่าวกรองขอบคุณที่ชมเชยเราอย่างขนาดนั้นครับขอบคุณแต่ผมไม่จริงเหรอเก็บเป็นความลับดีกว่าให้คุณคิดอย่างนี้ดีกว่าแทนที่จะพูดความจริงเราไม่ตกใจแต่ก็แปลกใจเล็กน้อยมีเพื่อนคนหนึ่งอาจารย์คนไทยนะฮะครับสองสามวันหลังจากวันนั้นเขาบอกว่าผมรู้สึกเศร้าใจที่ไม่โกรธแล้วนั่นก็คือปัญญาการอาทิตย์แรกจากวันนั้นก็ทุกคนก็ไม่มีใครที่ต้อนรับจริงๆนะแต่หลายคนเข้าใจว่าทำไมถึงมันเกิดขึ้นครับแต่ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อสมัยนายกถนอมที่ตอนที่ท่านทูตฟอร์มานเนี่ยการปฏิวัติของทหารทุกครั้งเนี่ยจะต้องเข้าไปที่สถานทูตอเมริกันก่อนคนที่จะก่อการปฏิวัติเนี่ยจะต้องเข้าไป
รายงานจะขออนุญาตหรือรายงานกับทูตอเมริกันประจำประเทศไทยก่อนจริงเหรออืมขอยักย้อนกลับไปในอดีตนะอันนี้เรื่องถ้าที่เรารู้ถ้าที่เราในฐานะคนทำข่าวรู้ครับคราวนี้เขาไม่ส่งข่าวบ้างเลยเหรอที่จะอย่างน้อยที่สุดสุขใจแหมได้โปรดนะอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมเสียหายเหรอใช่